แยกเดี่ยวณัฐวุฒิตบเท้าลงฝึกซ้อมกับ FC โตเกียวหัวหอกอนาคตไกลชาวไทยลงฝึกซ้อมกับ FC โตเกียวครั้งแรกที่โอกินาวาณัฐวุฒิสุขสุ่มกองหน้าดาวรุ่งชาวไทยเดินทางลงฝึกซ้อมกับ FC โตเกียวทีมในศึกเจลีกที่โอกินาวาเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางอากาศหนาวประมาณ13องศาทัพเมืองหลวงแห่งญี่ปุ่นและ 2BU ถือเป็นพันธมิตรลูกหนังที่ดีต่อกันร่วมกันพัฒนาและยกระดับฟุตบอลให้สูงขึ้นก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงดึงดาวยิงวัย21ปีไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว1ปีล่าสุดกองหน้าอนาคตชาวไทยเดินทางสมทบและลงฝึกซ้อมกับทีมเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงบ่ายของวันที่27มกราคมที่ผ่านมาซึ่งการลงซ้อมครั้งนี้ถือเป็นการลงซ้อมแยกจากเพื่อนร่วมทีมเนื่องจากณัฐวุฒิได้เดินทางจากโตเกียวมาถึงโอกินาวาตอนเที่ยงแต่ทางทีมได้ลงฝึกซ้อมไปก่อนแล้วในช่วงเช้า